สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับเกี่ยวกับEP ที่47นะครับไทรอยด์นะครับที่เป็นรูปปีเสื้อนะครับหรือว่าคอโพกนะครับแล้วก็ภาวะต่อมไทรอยด์นะครับแล้วก็วิธีการรักษานะครับด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% นะครับก็ไทรอยด์นะครับเป็นโรคที่กำลังฮิตอยู่เหมือนกันนะครับพวกดารงดารานะครับคนดังก็เป็นกันหลายคนนะครับมีทั้งแบบหายบ้างทรมานบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับของบุคคลนะครับว่าการรักษานั้นนะครับคุณจะเลือกวิธีรักษาส่วนคนที่ว่านะครับเขาเชื่อในเรื่องสมุนไพรเขาก็รักษาแบบบ้านๆนะครับส่วนใครที่คนที่ว่ามีกระตุ้งกระตังไฮโซไฮโซคนรวยนะครับก็จะใช้บริการแบบไฮโซนะครับก็เลยบางคนก็ยังไม่หายเพราะว่ายังหลงทางอยู่นะครับยังไม่ได้ไปเจอสมุนไพรดีๆนะครับบางทีก็อยู่ในป่านั่นเองนะครับเป็นสมุนไพรบ้านๆนะครับรักษาแบบสมัยโบราณนะครับที่ว่าได้สืบทอดนะครับจากบรรพบุรุษนะครับไม่รู้กี่ร้อยปีที่ผ่านมานะครับส่วนผมก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับที่ได้สูตรตำรับนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับที่ช่วยรักษาเกี่ยวกับไทรอยด์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็เข้ามาฟังแล้วนะครับก็ช่วยกันกดแชร์ให้หน่อยนะครับไม่เสียตังค์นะครับเข้ามาฟังก็ไม่เสียตังค์นะครับส่วนใครที่นะครับไม่ได้เป็นไทรอยด์นะครับแต่ก็เข้ามารับฟังแล้วก็ช่วยกดแชร์นะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านนะครับเป็นไทรอยด์นะครับก็จะมาฟังกันว่าไทรอยด์นะครับที่เป็นต่อมรูปปีเสื้อนะครับเป็นยังไงนะครับก็ไทรอยด์นะครับที่เป็นต่อมนะครับรูปปีเสื้อนะครับซึ่งอยู่ต่ํานะครับที่ด้านหน้าของคอนะครับก็ลองคำดูนะครับที่ว่าใต้ลูกกระเดือกนะครับตามด้านหน้าของหลอดลมนะครับลองคำดูนะครับใครที่พอรู้ว่าอาจจะเป็นฉันจะเป็นหรือว่าเพื่อนของฉันจะเป็นนะครับก็ช่วยกันกดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ไทรอยด์นะครับจะมี2แฉกนะครับด้านข้างเชื่อมต่อนะครับด้วยสะพานนะครับคอคอดนะครับหรือตรงกลางนะครับเมื่อนะครับไทรอยด์มีขนาดปกตินะครับคุณจะรู้สึกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วดูเปินๆก็ถ้าเพื่อนไม่ทักว่าโอ้ฉันเป็นไทรอยด์หรือเปล่าคอเริ่มบวมมาเป็นรูปผีเสื้อนั่นแหละครับถึงเราคิดที่จะไปรักษานะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครไปหาหมอแล้วรักษาแล้วหมอบอกว่านู่นนี่นั่นถ้าดีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตามหมอได้นะครับอันนี้เราไม่ห้ามกันนะครับก็แล้วแต่บางคนถ้ารักษายังไงแล้วไม่หายนะครับเราก็ยินดีเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับที่จะแนะนำสมุนไพรบ้านๆนะครับเป็นสมุนไพรดีๆนะครับเป็นสมุนไพรบ้านๆนะครับแล้วก็เราจะมีเอกสารวิธีต้มวิธีกินแล้วก็จะมีข้อห้ามด้วยนะครับเพราะว่าการหายนั้นนะครับไม่ใช่กินสมุนไพรอย่างเดียวเราต้องใช้ชีวิตประจำวันนะครับอย่าทำปฏิบัติตนตามที่เราเคยเป็นตอนที่เราไม่เป็นไทรอยด์นะครับพอเรามากินสมุนไพรแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามที่แนะนำนะครับสีแดงอมน้ำตาลไทรอยด์อุดมไปด้วยเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับสำคัญต่อคุณภาพเสียงนะครับยังส่งผ่านต่อมไทรอยด์นะครับไทรอยด์จะหลั่งฮอร์โมนนะครับหลายตัวเรียกรวมกันว่าฮอร์โมนไทรอยด์หรือฮอร์โมนหลักๆนะครับคือไทรอกซินนะครับนั่นเองนะครับหรือที่เรียกว่า T4 นะครับไทรอยฮอร์โมนนะครับนอกนะครับมันจะแบบว่าเริ่มออกฤทธิ์ทั่วร่างกายนะครับแล้วก็มีผลต่อการเผาผลาญนะครับการเจริญเติบโตและพัฒนาการนะครับอุณหภูมิของร่างกายในช่วงวัยทารกและวัยเด็กนะครับฮอร์โมนไทรอยนะครับที่มีเพียงพอนะครับมีความสำคัญต่อการพัฒนาสมองนะครับส่วนภาวะไทรอยด์นะครับก็เคยคุยกันหลายๆคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาบอกอีกว่าคอโพกนะครับเป็นคำทั่วไปสำหรับอาการบวมของต่อมไทรอยด์นะครับคอโพกสามารถไม่เป็นอันตรายหรืออาจเป็นตัวแทนของการขาดสารไอโอดีนนะครับหรือภาวะที่นะครับเกี่ยวข้องกับการอักเสบของต่อมไทรอยด์นะครับ
ที่เรียกไทรอยด์อักเสบของฮาชิโมโตะนะครับหรือไทรอยด์อักเสบนะครับการอักเสบของต่อมไทรอยด์มักเกิดนะครับจากการติดเชื้อไวรัสนะครับหรือภาวะภูมิต้านทานนะครับของเราเองนะครับเป็นต่อมไทรอยด์อักเสบอาจเจ็บปวดหรือไม่มีการนะครับอาการใดๆเลยนะครับส่วนไฮเปอร์ไทรอยด์นะครับการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์นะครับมากเกินไปนะครับส่วนใหญ่มักเกิดจากคนที่เป็นโรคแกร็บหรือก้อนต่อมไทรอยด์นะครับการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำนะครับความเสียหายของต่อมไทรอยด์ที่เกิดจากโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะพร่องไทรอยด์นะครับโรคแกร็บภาวะภูมิตัวเองนะครับคนที่แพ้ภูมิตัวเองนะครับที่ต่อมไทรอยด์ถูกกระตุ้นมากเกินไปทําให้เกิดภาวะไทรอยด์ทํางานเกินนะครับมะเร็งต่อมไทรอยด์นะครับเป็นรูปแบบที่ไม่ปกติรักษาให้หายนะครับได้ใช้นะครับการแล้วแต่บางคนผ่าตัดฉายสีนะครับแล้วแต่นะครับว่าฮอร์โมนนะครับรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ได้หรือเปล่านะครับก้อนนะครับก้อนต่อมไทรอยด์นะครับเป็นก้อนที่ผิดปกติเล็กๆในต่อมไทรอยด์นะครับก้อนต่อมไทรอยด์เป็นเรื่องปกติมากนะครับมีไม่กี่คนที่เป็นมะเร็งนะครับพวกเขาอาจหลั่งฮอร์โมนส่วนเกินทำให้ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินไม่มีปัญหานะครับรูปแบบหนึ่งนะครับที่หายากนะครับซึ่งระดับฮอร์โมนไทรอยด์ที่สูงทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการรักษานะครับลองรักษาแบบบ้านๆดูนะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อสมุนไพรนะครับแบบบ้านๆนะครับเพื่อรักษาไทรอยด์นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นไทรอยด์นะครับทุกชนิดนะครับชนิดใดนะครับก็เราก็มีการรักษาไซนัสเลือดจางด้วยตัวนี้นะครับ1ชุดทานได้1เดือนนะครับสนใจนะครับโทรสั่งซื้อได้นะครับที่0847492667นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่0847492667นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ